วกครับคุณเวกครับนี่คุณยอมฟังผมบ้างสิฮะคุณอองเธอก็เป็นคนอย่างนั้นเองนะครับถ้าคิดอะไรอยู่เธอก็พูดออกมาอย่างนั้นโดยไม่ได้แคร์ว่าใครจะรู้สึกยังไงถ้าเขารักคุณจริงคุณรักเขาจริงคุณก็ไปเถอะค่ะแต่น่าเสียดายนะที่มันจริงอยู่แค่ฝ่ายเดียวผมไม่เคยเห็นใครสำคัญไปกว่าคุณนะคุณพี่คุณเอาเธอมาที่หลังจะมายืนข้างหน้าคุณมันไม่ได้ฉันเบื่อที่จะฟังเต็มทีแล้วล่ะค่ะที่แต่คุณต้องฟังนะคุณวินะออนเขาไม่ได้คิดที่จะไล่คุณออกไปนะครับเขายอมทุกอย่างเขายอมที่จะเป็นเมียน้อยคุณนะแล้วเขาเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าฉันจะทนรับมันได้ไหมเขาก็คิดว่าคุณทนได้อะสิแล้วอย่างยังไงคุณก็ทนมาแล้วถ้าเกิดคุณทนไม่ได้คุณก็ห่วยวายตั้งแต่แรกแล้วเวลาที่คุณต้มน้ำน้ำมันเดือดทันทีหรือเปล่าจะให้ผมทิ้งเข้าไปเพื่อคุณเนี่ยมันก็ได้นะคุณพี่แต่ผมสงสารออนครับสงสารยังไงคุณก็ต้องเลือกถ้าเป็นอย่างนวลหรือว่านงคลาเนี่ยนะฉันทนได้แต่สำหรับคุณออนอินไม่ใช่เธอพยายามที่จะประกาศตัวในวงสังคมเพื่อที่จะฉีกหน้าฉันออนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฉีกหน้าคุณนะคุณพี่ที่คุณเถียงแทนเหรอผมไม่ได้เถียงผมพยายามอธิบายให้คุณฟังอ๋อเขารักผมเขาภูมิใจในตัวผมมากเธอก็อยากแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผมมันเท่านั้นเองงั้นก็ให้เขาแสดงให้เต็มที่เลยฉันจะเป็นฝ่ายถอยเองคือคุณไม่ได้หมายความที่คุณน้องเข้าใจหรอกนะคุณผมไม่คิดว่าคุณผมแยกกันได้หรอกนะแต่ฉันคิดทุกวินาทีไม่ได้นะคุณจะพูดแบบนี้